ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะเมื่อวันก่อนประมาณวันที่6กุมภานะคะมีคนไปเจอศพชายนิรนามลอยน้ำอยู่ที่หน้าวัดหนังราชวรวิหารนะคะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยญาติทราบแล้วว่าเป็นใครนะคะนี่ค่ะคือเอาภาพมานะคะเอาภาพมาทำพิธีเหมือนกับเรียกดวงวิญญาณเพราะว่ามีพระสงฆ์มาด้วยหนึ่งรูปมาอัญเชิญค่ะเขามาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณค่ะหลังจากที่พบศพแล้วก็มีการแจ้งออกไปก็พบว่าญาติเนี่ยก็รู้นะคะว่าเป็นใครนะคะที่มาเมื่อเช้าเนี่ยก็คือคุณสมพรชนะบุตรอายุ61เป็นคุณแม่นำภาพของลูกชายคนที่เสียชีวิตก็คือนายบอลเทียนพึ่งเวียนนะคะนี่แหละค่ะเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อก็คือจะเชิญดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้านจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสสติทุโทเปตวิญญาโนนิรทังวัคริงทารังคุณสมพรบอกนะคะว่าลูกชายเนี่ยไม่ใช่สมาชิกแก๊งโอรสนะอ๋อที่บางสื่ออาจจะมีการเสนอข่าวไปใช่ไหมค่ะว่าตอนนั้นที่เขาเป็นศพลอยน้ำมาเนี่ยหรือว่าเป็นสมาชิกแก๊งใดแก๊งหนึ่งก็ไปดูว่ามีรอยสักนะคะครับแต่รอยสักนั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าเขาสักเพราะความชื่นชอบส่วนตัวแต่ก็มีอีกกระแสนึงว่าทำไมถึงจมน้ำล่ะถูกไล่ทำร้ายหรือเปล่าคุณแม่ก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็อยากให้เจ้าหน้าที่หาคนผิดมาลงโทษจริงๆแล้วลูกชายของแม่เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนขยันทำงานถึงแม้จะติดผู้หญิงบ้างแต่ก็เป็นคนดีเวลาได้เงินได้ทองมาก็จะให้ผู้หญิงนี่คุณแม่ให้ข้อมูลอย่างนี้นะคะไม่ใช่แก๊งโอรสอย่างที่เป็นข่าวนะคะฟังคุณแม่ค่ะมันรวดเร็วเกินไปอ่ะครับแล้วเราก็ไม่คิดว่าผู้หญิงมีจะทำลูกเราถึงขนาดนี้ครับเอาเขาแค่ติดคุกก็พอแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่พาพวกมาทำแบบนี้แล้วลูกเราก็หาให้กินจนหมดแล้วหมดตัวครับบางทีเขาอดอยากมาหาแม่ถามว่าทำงานเงินไปไหนหมดลูกเราก็รู้ทั้งรู้ว่ามันให้ผู้หญิงหมดของเถิงในบ้านมันขนขายให้ผู้หญิงที่หมดเลยเขารักไม่ได้ครับผมมันรักเขามากเกินไปอ่ะก็คือแม่ก็บอกว่าลูกเนี่ยติดผู้หญิง อย่างอื่นไม่ได้มีเกกมะเร็งเกเรอะไรหรอกก็คือติดผู้หญิงเอาข้าวของในบ้านไปขายแล้วก็เอาเงินไปให้ผู้หญิงโอ้ไม่รู้ผู้หญิงที่ไหนเนาะแต่ว่าทำไมถึงได้เป็นกลายเป็นศพลอยน้ำมาค่ะอันเนี้ยนะครับก็เป็นปริศนาอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องหาสาเหตุต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าศพของนายบอลเนี่ยนะคะทางญาติบอกว่าก็จะชาปนกิจเลยนะคะคงไม่รอคือไม่รอเลยกระจ่างทางคดีไม่รอค่ะโอ้ครับ